าพระองค์เนี่ยปกครองคนของพระองค์อย่างมีสติปัญญาก็แล้วกันพระเจ้าก็ได้แต่เรายังมีสองอย่างที่อยากจะให้เอางี้แล้วกันเจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์นี้นี่คือสิ่งที่เราจะมอบให้เห็นไหมคุณไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ขอแต่มันยังมีอีกมากมายที่คุณสามารถได้โดยการกระทำตามเงื่อนไขของพระองค์เห็นไหมแล้วเมื่อเราอ่านในพันธสัญญาใหม่เราจะพบเงื่อนไขของการมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยเหมือนกันเอาล่ะถ้าพระเจ้ากำหนดวันเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีทางที่มันจะยืดออกไปได้แต่จากข้อนี้วันเวลาในชีวิตของเราสามารถยืนยาวออกไปได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับแล้วไม่เพียงแต่ยืดยาวออกไปได้แต่มันหดได้เหมือนกันนะอะไรที่ยืดได้ก็หดได้มีใครเคยซื้อเสื้อมาใหม่ไหมเสื้อมาจากลังตัวละ30 บาทซื้อมาแป๊บนึงมันหดแต่คุณใส่ไปเรื่อยๆมันยืดเห็นไหมถ้าคุณมาบ้านผมโทรมาบอกผมก่อนนะครับให้ผมรู้ตัวก่อนผมจะได้เปลี่ยนเสื้อผมมีเสื้อตัวเสื้อที่ผมใส่นอนอยู่ผมไม่แน่ใจแล้วว่าคอมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าตะเข็บนี่มันหลุดออกมาได้บางครั้งเราก็ง้างตะเข็บแล้วก็หัวสอดเข้าไปหรือบางครั้งเราก็จับเข้ามาภรรยาก็บอกว่าสตางค์มีทำไมไม่ไปซื้อผมบอกมันนิ่งดีใช้มาจนรู้ใจแล้วเอเมนงั้นเสื้อมันมีทั้งหดได้แล้วก็มียืดได้ชีวิตของเราก็มีหดได้และก็มียืดได้เปิดดูในสดุดีบทที่55ข้อ23ด้วยกันนะครับจะทรงเหวี่ยงเขาลงสู่ปากแดนที่น่าคนที่ทำให้โลหิตตกและคนทรยศจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงครึ่งจำนวนเวลาของเขาแต่ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์สังเกตคำว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ไม่ถึงครึ่งจำนวนเวลานั่นหมายถึงชีวิตเขาถูกตัดออกไปครึ่งหนึ่งและการที่เขาชีวิตก็ถูกตัดออกไปครึ่งหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อเขาไปปลิดชีวิตของคนอื่นเห็นไหมมันมีบางสิ่งที่คุณทำแล้วจะทำให้ชีวิตคุณเหลือแค่ครึ่งเดียวและพระคัมภีร์นะครับผู้เขียนสดุดีบอกว่าแต่ข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์นั่นหมายถึงชีวิตของผู้เขียนสดุดีจะไม่ถูกตัดลงครึ่งมีใครอยากให้ชีวิตถูกตัดลงครึ่งหนึ่งไหมแต่ชีวิตถูกตัดครึ่งหนึ่งนี่มันเหลือเท่าไหร่เก่งมาก60หลายคนมองว่า60ชราแล้วผมบอกให้เมื่อวันที่คุณฉลองอายุ60คุณเพิ่งเข้าสู่วัยกลางคน ผมเซ็งนะครับบางครั้งคุยกับคนอายุ40เนี่ยสูงวัยคนวัยกลางคนก็อย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ขยับโตไปนิดนึงก็เจ็บลุกขึ้นมาแต่เช้าปวดคุณได้ตามที่คุณพูดทุกประการคุณยังหนุ่มเห็นไหมอายุ40นี่ยังหนุ่มอย่าเพิ่งบอกว่าตัวเองเป็นวัยทองวัยกลางคนเปรียบเพื่อนเหมือนกันจนกว่าจะอายุ60นะแล้วคุณจะกลางคนไปอีกนานคุณจำซาร่าได้ไหมคุณคิดว่าตอนเข้าอายุ18แล้วที่กษัตริย์เนี่ยเห็นแล้วแบบอยากได้เป็นภรรยาไหนมีใครบอกได้บ้างซาร่าตอนนั้นอายุเท่าไหร่35ไม่ใช่แก่แล้วเห็นไหมอายุมากแล้วแต่ยังเป็นอยู่คุณสามารถใช้ความเชื่อว่ายิ่งคุณอายุเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คุณยังสามารถสวยได้อยู่พระคัมภีร์บอกพวกเราทั้งหลายพวกผู้หญิงทั้งหลายเป็นบุตรหลานของนางนั่นหมายถึงสิ่งที่นางได้คุณสามารถได้ด้วยคุณสามารถคาดหวังได้ไหมว่าคุณไม่ต้องไปฉีดโบท็อกซ์หน้าคุณก็ตึงขึ้นได้ฮะ
แน่นอนพระคัมภีร์บอกว่าเราเสื่อมลงทุกวันนะร่างกายเราเสื่อมแต่อย่าเพิ่งให้มันเสื่อมตอน40เห็นไหมร่างกายเราเสื่อมรอไปพูดเอาตอนที่มันใกล้ๆ120ก่อนแต่ในระหว่างเนี้ยให้ใช้ความเชื่อว่าตาคุณจะดีอย่างที่โมเสสมีตาไม่พร่ามัวไม่เพียงแต่โมเสสเท่านั้นพี่น้องครับคนที่คบกันมันจะคิดเหมือนกันแล้วมันจะพูดเหมือนกันผมอยากให้คุณนึกถึงโยชูวาและคาเล็บตอนอายุ80เขากล่าวว่าข้าพระเจ้ามีกำลังไม่ตกเลยเมื่อเทียบกับ40ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วเข้ามาแต่เพราะความดื้อด้านของชนชาติของเขาทำให้เขาไม่สามารถเข้าได้พออีก40ปีต่อมาเขาอายุ80เข้ามาถึงเขาบอกว่ากำลังข้าพระเจ้ายังเท่าเดิมข้าพระเจ้าจะยึดภูเขานี้ให้ได้สังเกตไม่ได้ยึดที่ลาบเฮ้ยข้าพระเจ้าชราแล้วเดี๋ยวข้าพระเจ้ายึดที่ลาบแล้วกันพวกเธอลุงขึ้นไปยึดภูเขาคาเล่บอกข้าพระเจ้าจะขึ้นไปยึดภูเขาเอเมนนั้นขอให้คุณใช้ความเชื่อนะครับว่าเมื่อคุณอายุมากมันจะไม่เป็นอุปสรรคคุณจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องแก่อายุมันเท่าไหร่เนี่ยอยู่ในห้องเนี่ยคิดแต่เรื่องทำยังไงที่มันจะแข็งแรงขึ้นมากกว่านี้ทำยังไงที่ในวัย40มันจะแข็งแรงขนาดที่ช่วง40ปีต่อมาพลังไม่ตกสายตาไม่ตกตอนนี้ผมจะ40แล้วใกล้ครับเดี๋ยวมีนานี้ก็40แล้วแต่ผมจะมั่นใจเลยว่าตั้งแต่40 41ไปถึง50 60 70 80ไม่ต้องพูดเรื่องไม่เท้าผมจะมีแรงเท่าเดิมสายตาผมจะดีเหมือนเดิมเอเมนผมเชื่อนะที่ผมพูดในวันนี้หลายคนคิดไม่ถึงเพราะพวกเราแต่ละวันเราพูดอะไรกันบ้างโอ้ยปวดโอ้ยปวดโอ้ยอย่าวิ่งเร็วสิวิ่งตามไม่ทันเดินเดินรอกันบ้างฉันอายุเท่าไหร่แล้วไปดูเปาโลดีกว่านะครับไปดูในฟิลิปปีบทที่1ข้อ23ด้วยกันฟิลิปปีบทที่1ข้อ23เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรท่านกำลังพูดถึงเรื่องการมีชีวิตและการตายถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายข้าพเจ้าก็จะทำงานให้เกิดผลท่านคิดว่าถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังทำอะไรได้แต่ข้าพเจ้าบอกไม่ได้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนดีพี่น้องครับเปาโลเลือกได้ว่าจะอยู่หรือจะไปพวกเราหลายคนคิดว่าพอถึงวันนั้นมาเวลานาฬิกาตีแป๊ะไม่ว่าเราจะต้องการหรือไงเราก็ต้องไปแต่ดูเหมือนว่าเปาโลเลือกได้รู้ไหมว่าคุณเลือกได้เหมือนกันว่าจะไปเร็วหรือไปช้าทันทีอาการทันทีที่อาการเจ็บหน้าอกเกิดขึ้นแล้วคุณเลือกเฮ้ยหรือว่าฉันเป็นตัวนี้ก่อนเฮ้ยฉันเป็นหรือเปล่าเฮ้ยฉันไอหรือมันเจ็บนะฉันอาจจะเป็นอย่างที่หลายๆคนเขาเป็นก็ได้จำไว้นะครับอย่างที่ผมบอกนะจงขอแล้วจะได้จงแสวงหาแล้วจะบางครั้งไปตรวจหมอไปให้หมอตรวจครั้งหนึ่งกลับมาไม่พอใจหมอทำไมตรวจไม่เจอไปว่าไปตรวจอีกไม่เจออีกไม่พอใจอีกสงสัยเครื่องไม้เครื่องมือไม่ดีเดี๋ยวเขาเปลี่ยนโรงพยาบาลเอาที่มันแพงขึ้นตรวจละเอียดขึ้น